ค่ะมาดูการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษากันบ้างนะคะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาค่ะจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่าประจำปี2567กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาค่ะที่ห้องขวัญจุฑาโรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่าประจำปี2567โดยมีนางกฤตระดาศศิธนาดุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้เกษียณอายุราชการข้าราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางด้านของสพม.ยะลานะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญค่ะในการที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดูแลส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถบำรุงรักษาให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการและเกิดประสิทธิผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพจึงได้ดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาประจำปี2567ซึ่งในปีนี้ค่ะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น9รายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา1รายข้าราชการครู8รายซึ่งบุคคลดังกล่าวนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอดทนอุทิศตนและเสียสละเป็นระยะเวลานานด้วยการทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังความคิดตลอดจนกำลังใจค่ะจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมานำมาซึ่งความสำเร็จก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะกล่าวว่าผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาทั้ง9รายในปีนี้นะคะท่านได้อุทิศเวลาเสียสละได้ทำหน้าที่เป็นเรือจ้างแจวเรือเพื่อที่จะส่งเด็กนักเรียนให้ถึงฝั่งตั้งแต่เริ่มรับราชการครูจนถึงวันที่หมดเวลาราชการในวันนี้ได้สร้างคนสร้างอนาคตเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ไปสู่ฝั่งและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาสังคมและประเทศชาติซึ่งความเสียสละตรงนี้ไม่มีอาชีพไหนที่เทียบเท่าอาชีพของคุณครูแม้จะหมดเวลาราชการแต่ไม่หมดเวลาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมในการสร้างคนให้เป็นคนอวยพรให้ทุกคนค่ะทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง